อควาเรียมเขามีอะไรเนี่ยมีปลาเยอะแยะเลยหนูเคยมายังอควาเรียมเนี่ยเคยมาแล้วค่ะกับเพื่อนเหรอกับทางโรงเรียนค่ะตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนนั้นอายุ5ขวบคราวนี้6ขวบโอเคพร้อมหรือยังพร้อมแล้วไปเลยของเชียงใหม่ซูอควาเรียมนะคะถ้าซื้อด้านบนนี้จะเป็นราคา250บาทนะคะแล้วก็เด็ก180สำหรับผู้สูงอายุนะคะเข้าชมสวนสัตว์ฟรีแล้วก็จ่ายค่าบัตรเข้าชมอควาเรียมในราคาเด็กก็คือ180บาทค่ะแล้วข้างในมีอะไรบ้างข้างในจะเป็นจัดแสดงปลาน้ำจืดและน้ำทะเลนะคะของเรามีอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในโลกค่ะ133เมตรนะคะแล้วก็จะมีการแสดงให้อาหารปลาทุกวันค่ะวันละ2รอบนะคะรอบเช้าจะเป็น10โมงครึ่งกับ11โมงนะคะแล้วก็รอบบ่ายจะเป็นบ่าย3โมงแล้วก็3โมงครึ่งค่ะจริงเลยตัวจริงสนใจไหมถ้ามันมือยื่นนะโอ้ข้ามบ่อได้ถ้ามันมือยื่นมันกระโดดข้ามบ่อได้โอ้แกมันโดดได้ด้วยนะจริงแกมันหายอะไรหายอะไรหายอะไรอะหายหายด้วยมีอะไรทุกอย่างมันก็ตื่นเต้นได้นะมันไม่มีอะไรเลยมันตายจะตายมันตายน่ารักชื่อแล้วปิดตัวแล้วเป็นปังน่ารักกับพ่อแล้วปิดอ่ะเฮ้ยตายทั้งปิดแล้วปิดปิดแล้วปิดเฮ้ยนั่นตัวสีดำมีปลานู่นที่แรกมีนี่ใช่เหรอเฮ้ยอะไรตัวอะไรอ่ะปลาตีนปลาตีนฮะเออปลาตีนปลาตีนไม่ใช่คำหยาบคายนะลูกเป็นชื่อปลาชื่อปลาปลาตีนปลาตีนจริงด้วยแบบโปรตีนเลยมันวิ่งไปตรงไหนแล้วไงอันนั้นคือวิ่งแล้วเร็วแล้วไงเร็วแล้วพี่เต้นนู่นเต่าแช่น้ำไหนชูหัวขึ้นมานี่ไงเต่าแช่น้ำกระบอกมันเหมือนก้อนหินเลยอ่ะมันกลางตัวอยู่นะคะคนละแบบค่ะแดงหัวปลาเนี่ยพร้อมยังพร้อมแล้วโอเคป้าให้พี่พาไปเร็วตัวอะไรอ่ะใจมาเลยเดี๋ยวเราไปอ่ะ
แลดูมันใจดีนะลูกโอ้ปลาไหลปลาไหลปลาไหลยาวยาวมาดูกันมาดูกันโอ้ตัวมันเริ่มไหมเนี่ยมาดูปลาไหลมาดูกันถามพี่ดิถามพี่ปลาอะไรถามพี่ดิปลากดหางแดงค่ะตัวเล็กอันนี้เรียกว่าปลากดหางแดงโอ้ยมีตัวที่นี่ปลาปากจระเข้เฮ้ยแม่ก็เป็นตัวนี้ตลกอ่ะขาวขาวนี่คือแมวดุเผือกค่ะดุเผือกปลาเกลือเทียนปลาเกลือเทียนก็คือที่เรากินไข่นะคะไข่ต้มเนี่ยมาจากปลาตัวนี้อ๋อนี่ไงนี่ไงปลาเขาเยี่ยนี่ลูกปลาเขาเยี่ยปลาสเตอร์เจียนปลาสเตอร์เจียนเฮ้ยปลาตัวสีขาวลูกแล้วข้างบนจะเป็นแซลมอนทองเออตัวยาวมากแซลมอนลูกหิวเลยปลาไอ้ยับขอแซลมอนหน่อยจำตัวผีนี้ได้ยังอยู่เลยเราปิดไว้
ยน่ากลัวน่ากลัวจังเลยนะรอรอตัวนั้นตัวนั้นตัวนั้นตัวไหนนู้นไม่เอาแล้วเหรอไปดูใกล้ๆไงอันนี้เทพาค่ะตัวใหญ่แล้วเบิ่มเลยไหนใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ไงครับจุดเรียกว่าฉลามอ๋อไม่ใช่ใช นี่ในโซนของน้ำเค็มใช่ไหมตาน้ำเค็มไปดูดูสิดีก็เป็นมองนางเสนะคะกดไลค์และกดซับสไครบ์และกดติดตามเพื่อได้ทีนี้นะคะ